สัตว์หนึ่งชนิดแค่เราตามถ่ายบางทีทั้งชีวิตตอนนี้ก็ยังไม่จบเลยพี่ก็ยังถ่ายทุกวันนะบางภาพที่เราต้องการบางทีมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นหรือมีแต่มันอยู่ระยะห่างเกินหรือมันอยู่ในตำแหน่งที่เราไม่สามารถที่จะถ่ายได้เราต้องมีสมาธิตาเราก็จ้องหูเราก็ต้องฟังด้วยเสียงชัตเตอร์ครับที่เรากดเป็นภาพที่ถ่ายทอดนะครับจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์จริงๆเข้ามาบันทึกไว้ในเฟรมที่เราต้องการพอเห็นว่าเป็นเกี่ยวกับการถ่ายภาพสัตว์ป่านะครับและยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าด้วยก็รู้สึกว่าโหทุ่มเทเสียสละในการเฝ้ารอแบกอุปกรณ์เดินเข้าไปแล้วก็ไปเฝ้ารอจังหวะแค่เสี้ยววินาทีเก็บภาพเหล่านี้มาให้เราได้ดูนะครับภาพที่เราเอามาให้ดูอาจจะเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับถ้าอยากเห็นเยอะๆเห็นทั้งหมดนะครับก็ลองเข้าไปที่เพจอาเชอร์นะครับเอาอ่างสระอาสระเอชกเชอร์ออ่างเนี่ยนะครับเข้าไปดูภาพต่างๆนี่เขาถ่ายทอดออกมาเรื่อยๆนะครับส่งทางออนไลน์ให้พวกเราได้ดูนะครับถ้าไม่สามารถเดินทางเข้าป่าได้ด้วยตัวเองลองดูไปพร้อมๆกันครับในยุคปัจจุบันนะครับเราก็เนาะปฏิเสธไม่ได้ว่าในเรื่องของการสื่อสารนะครับมันไปไกลมากในโลกของโลกออนไลน์อยู่ในธรรมชาติก็ต้องปรับตัวรับในสิ่งที่เราคิดว่ามันจำเป็นที่ชื่อเพจอาเชอร์ก็มาจากนามปากกาที่ใช้เขียนหนังสือครับชกเชอร์ก็มาจากต้นไม้อาก็มาจากคนที่เหมือนก็มีความผูกพันมีความใกล้ชิดความรักพอมารวมกันก็คือคนที่มีความผูกพันกับต้นไม้กับธรรมชาติอย่างเรื่องราวที่เราเขียนที่เราถ่ายทอดมันเป็นเรื่องราวที่เกิดจากประสบการณ์จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เขียนอะไรยาวมากมายครับก็เขียนตามที่เราได้ไปเห็นจากประสบการณ์จากที่เราไปเฝ้าถ่ายภาพหรือได้เห็นพฤติกรรมจริงๆแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือเขาเป็นเจ้าที่อยู่ที่ภูเขียวแล้วก็เขาเป็นคนที่ใฝ่รู้แล้วก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปสิ่งที่อาเชยเขาทำเนี่ยมันทำให้หลายคนได้มีโอกาสได้เห็นในสิ่งที่มันอยู่ที่นั่นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีและงานแบบนี้มันก็ได้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ซึ่งอยู่ที่แอฟริกามันก็ดูได้เหมือนเช่นเราก็ดูที่แอฟริกาได้เหมือนกันคิดว่าตรงนี้มันก็จะเป็นสื่ออีกทางหนึ่งที่จะช่วยเปิดเหมือนกับเป็นสื่อที่มันกว้างนะครับแล้วก็ทำให้ภาพถ่ายเราที่เราถ่ายในแต่ละวันนะครับหรือในแต่ละเดือนมันก็กระจายออกไปสู่วงกว้างให้คนภายนอกได้เห็นนะครับถึงความเป็นไปความสวยงามความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะ